กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันที่422-1606แล้วก็ผู้โชคดีวันนี้ยังเหลืออีก2ท่านนะคะที่อาจารย์จะมอบคชกุฎมหาลาภโบราณหรือว่ารุ่นฟ้าฟื้นนี่แหละนะคะให้ได้รับกลับไปบูชากันเพราะว่าผ่านพิธีกรรมมาแล้วด้วยนะงั้นรีบส่ง SMS เข้ามาที่422-1606ไม่แน่ผู้โชคดีอาจจะเป็นผู้ชมก็ได้เอาล่ะครับเอาล่ะค่ะมา SMS กันต่อเลยค่ะกับนี้ใช้ได้ตลอดการกับ SMS ใช่ค่ะเอาล่ะค่ะ ค, คุณสศิเพ็ญค่ะความรักไม่ลงตัวแก้ไขยังไงคู่แท้มีไหมคะรักแท้ดูแลไม่ได้รักแท้มีแค่เวลาเหงาโอ้โหแค่นั้นแหละฟังดีๆนะฮะสติเพนเนี่ยเหมือนเราตราตึงไว้ว่าคนนี้ต้องใช่คนนี้ต้องอยู่กับเราตลอดชั่วที่วาราตีมันไม่ใช่เลยนะครับเป็นเพียงแค่คู่มิตรภาพเล็กๆแล้วก็จากจรแล้วก็จากลาจะให้อยู่นะแช่มชื่นไปยังไม่มีปีนี้ก็ยังไม่ใช่ปีหน้าก็ยังไม่เจอทำใจนะครับสติเพนตามนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะ คุณพรณภัทรค่ะเลขบัตร145ชีวิตแย่มากเมื่อไหร่จะดีขึ้นเดี๋ยวเจ้าพระคุณผมไม่เคยเจอชีวิตใครดีขึ้นเลยนะครับเพื่อโตส่งเข้ามาเนี่ยนึกว่าสังเกตไหมชีวิตฉันดีแล้วสุขภาวะสุขไม่มีเพราะอะไรฮะเพราะเรามีความทุกข์ผมคือเพื่อนท่านนั่นเองนะฮะอันนั้นเนี่ยส่งเข้ามาใครมีสุขก็สุขยิ่งขึ้นไปถ้าใครมีทุกข์ณวันนี้เพราะวันนี้เป็นสุขสุขสดชื่นสมหวังมีสตังค์เยอะๆแค่นั้นแหละฮะเอาต่อครับอย่าเพิ่งตกใจชีวิตเมื่อไหร่จะดีขึ้นพรณภัทรเนี่ยเขาว่าปม2ปมมันมาพร้อมๆกันและปม1ก็เกิดขึ้นจากครอบครัวปม1ก็เรื่องของสิ่งที่เป็นหนี้แต่เป็นหนี้ระยะยาวเนี่ยแหละพอมาใช้2ข้างเนี่ยคุณโอจะเอกันเจอกันเนี่ยเหนื่อยแย่ครับรอบปีนี้มันเข้มข้นเดือนนี้กับเดือนหน้าแค่นั้นเองแล้วก็กำลังจะผ่านโดยดีแล้วฉะนั้นถ้าเราไปคิดไปเครียดไปเติมเต็มมันเป็นเหมือนกับว่าเราเอาปัญหามาคิดเกินกำลังไปบางครั้งนะจังหวะไม่ถึงนะแต่เราคิดว่ามันจะเป็นปัญหามันก็เป็นปัญหาทำให้เรานอนไม่หลับสุขภาพก็จะแย่นั้นพรณภัทรนะฮะเป็นกำลังใจให้ด้วยครูขอช่างเขาจะกุดนะ1อัน1ชิ้นไปเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะเหลืออีก1นะเหลืออีก1ท่านค่ะคุณชนิกาเมื่อไหร่ความรักจะลงตัวคู่มีลักษณะเป็นยังไงคะน้องมวยวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่4ค่ะวันศุกร์14หรือเปล่าคุณว่านะความรักวันนี้ทำไมถามกันมากมายเหลือเกินเอาฟังดีๆนะครับเมื่อไหร่ความรักจะลงตัวของคุณชนิกาเนี่ยเป็นช่วงคู่ลักษณะที่จะเข้ามาเขาห่วงใยเขาอาทรแล้วก็เป็นคู่ที่มีอายุมากกว่าแต่เป็นคู่ที่เราไม่คิดว่าจะกลายเป็นคู่คือไม่ได้รักมาก่อนนะดีไม่ดีอาชังเขาด้วยซ้ำไปแต่พบเจอด้วยสายตาพบเจอด้วยความเข้าใจนั่นแหละคู่แท้คุณเป็นลักษณะนั้นเลยครับคุณชนิกาอ่ะอยากรู้เรื่องความรักโทรเข้ามาที่ส่ง SMS เข้ามาอ๋อต้องส่งไม่โทรไม่มีเบอร์โทรนะครับที่422เดี๋ยวก็จะบอกมี1ไม่มีนะครับผมไม่เคยเป็น1ใครนะครับผมเป็น1ของคนเดียวนะครับที่นี่เท่านั้นใช่มิราเคิลนะครับ SMS ตอบมาค่ะมาครับคุณพระประวีประวีนี้นะคะขอลายเซ็นขอลายเซ็นภาษาอังกฤษตอนแรกได้ภาษาจีนผมก็รู้นะแล้วมั่วจะอ่านเหมือนที่ผมอ่านหรือเปล่าอ่ะมาภาษาอังกฤษได้ครับจะให้ดูสนุกสนุกกับท่านผู้ชมนะฮะอย่าไปเครียดมันวันศุกร์แล้วบางคนก็โอ้โหนะฮะพอศุกร์ทีไรนะฮะค่ะลุ้นรถติดตลอดมีรอยยิ้มรอยยิ้มไปนะฮะทุกไปทำไมนะศุกร์กันเถอะเราเนี่ยนะครับไปทุกมากมันก็แบกผมก็เหนื่อยนะท่านผู้ชมนะไปเครียดด้วยท่านก็ดูรายการผมก็เซ็งก็เบื่อเดี๋ยวท่านก็เปลี่ยนช่องค่ะสุขกันไปนะฮะเด็กๆก็ได้ชมกันด้วยนะครับมาเอชเอสต่อมาค่ะขออภัยครับคุณอภสิทธิ์ค่ะว่ายังไง577อยากหารายได้เสริมค้าขายจะดีหรือเปล่าหารายได้เสริมดีครับนะฮะเป็นสิ่งที่ช่องทางที่ดีแต่คุณเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะถ้าเป็นเรื่องน้ำหอมเนี่ยไว้ใจคุณได้เลยคุณนพสิทธิ์นะครับถามว่าตัวเองทำได้มาได้นะแล้วเป็นเม็ดเงินที่เกิดขึ้นโดยอาจจะนำเข้ามานะเป็นกิฟต์ช็อปเล็กๆนะหรือเป็นเครื่องสำอางนะชนิดที่ว่าเป็นแพ็กเกจเข้ามาอันนั้นดีโรคอะไรที่นะเขาบอกนะมีโรคอะไรนะครับมีครับคุณระวังเรื่องของต่อมน้ำเหลืองกับต่อมลูกหมากของผู้ชายนะครับมีปัญหานะเกิดขึ้นช่วงไหนช่วงที่เกิดขึ้นช่วงเดือนหน้าต้องระวังเป็นพิเศษครับนพสิทธิ์นะอันนี้เตือนแล้วต้องระวังขอบคุณมากๆขอบคุณเช่นเดียวกันที่ชมรายการครับคุณนพสิทธิ์ครับ SMS ต่อมาค่ะชัดเจนนะครับนะคนดํารงบอกว่าอาจารย์ผมปวดเข่าบ่อยจังครับขอลายเซ็นภาษาอังกฤษด้วยน้ำมันรั่วๆก็หายแล้วครับเอาปังไขข้อคุณน่ะไม่ได้เสื่อมหรอกนะแต่ว่าที่ผมในวิเคราะห์เจาะลึกกับชื่อคุณมันเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือพังผืดที่เกิดขึ้นจากหัวเข่าแล้วเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุสักครั้ง2ครั้งเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่หายยากเลยฉะนั้นแล้วต้องระวังแล้วว่าจะลุกขึ้นนะฮะจะเปลี่ยนอริยบทหรือแม้แต่การลื่นล้มตกกระแทกเนี่ยเกิดขึ้นแม้แต่ชีวิตแค่ครั้งเดียวก็เป็นผลสืบกันมาฉะนั้นต้องระวังนะครับตามนี้เลยดำรง
อยากจะได้ลายเซ็นนะฮะลิขิตชีวิตก็ให้เสริมในธาตุทั้ง4นะครับดินน้ำลมไฟให้ประกอบเป็นอาการทั้ง32นะครับตอนนี้ผู้โชคดียังเหลืออีกท่านหนึ่งนะคะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้ SMS ต่อมาค่ะคุณสุวิตานะคะเลขบัตร085เบอร์โทรศัพท์328ขายเครื่องสำอางออนไลน์จะดีหรือเปล่าสุวิตานะครับเดี๋ยวผมขอวิเคราะห์ก่อนฟังนะออนไลน์นี่หนึ่งแล้วนะแล้วก็ออนไลน์ได้นะรวมถึงในเรื่องของสิ่งที่เป็นเครื่องไฟฟ้าเล็กๆหรือว่าของนำเข้าที่เป็นของที่หายากๆอ่ะในประเภทนั้นอ่ะคุณทำอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาหาก็ว่าหาเป็นเม็ดเงินได้แล้วอย่างถ้าถามว่าเครื่องสำอางดีไหมณตอนเนี้ยมันจะชะลอตัวยอดเนี่ยไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เดือนนี้กับเดือนหน้าไม่เท่าไหร่นี่เดือนอะไรกันยาใช่ไหมกันยาแล้วก็กลางๆตุลาไม่ค่อยดีแต่พอเข้าวันที่20ของตุลาจนถึงปลายปีนะฮะช่วงนั้นขาขึ้นแล้วฉะนั้นจะลงทุนต่อเนื่องหรือแม้แต่นะหาออเดอร์ให้มากขึ้นเนี่ยช่วงนั้นดีครับแต่ช่วงนี้กลางๆแต่หาตังได้นะฮะเลี้ยงเอาเพราะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวพอได้อยู่ครับนะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะครับคนจินตนาค่ะแบบปากเป็นแผลบ่อยมากเลยค่ะไปมา3ปีกว่าแล้วทำกรรมอะไรไว้จะแก้ยังไงดีถ้าพูดถึงกรรมนะฮะอันนี้ถึงกรรมเนี่ยก็สภาวะกรรมเกิดขึ้นเพราะอันนี้ไม่ใช่ตกปลาเลยแต่เป็นเหมือนกับว่าละเมิดต่อพ่อแม่บิดาและมารดาการด่าการว่าการคิดหรือแม้แต่เจตนาทำให้ท่านร้าวรานหัวใจโดยเฉพาะบุพการีนะครับแม่เนี่ยนะฮะคุณอาจจะต้องระวังเหตุที่แผลปากบ่อยๆนะทำไงดีกราบขอเข้ามาลาโทษหรือนะบอกกล่าวท่านนะด้วยปิยวาจาด้วยหัวใจของเรานะฮะแล้วก็ทำกุศลให้ท่านนะมีชีวิตอยู่ก็ดีไม่มีชีวิตก็ตามให้ทำบุญได้นะครับระลึกถึงท่านบารมีพ่อพระคุณแม่ทำให้ตลอดแล้วเรามานั่งกรรมฐานสมาธินะแผ่กุศลจิตเนี่ยนะกุศลอันเป็นมงคลอันเป็นสิ่งที่ดีนะด้วยคำว่าอะหังสุกโตโหมิบุญนี้จงสำเร็จกับตัวข้าพเจ้านึกถึงแผลปากเปื่อยนะนึกถึงอสุภะก็คือร่างกายสังขารที่เน่าเปื่อยเน่าเฟะเหมือนซากศพแล้วจะค่อยๆทุเลาขึ้นอันนี้เรื่องจริงลองทำดูกรรมฐานสมาธิรักษาคนได้นะครับรักษาจิตเราดีจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าจิตดีสุขภาพมันก็ดีแต่โรคเวรโรคกรรมต้องใช้กรรมฐานสมาธิเข้ารักษาครับนะจินตนาจินตนารับลายเซ็นไปด้วยนะครับแต่บอกว่ากรรมคงจะแก้ไม่ได้ทีเดียวใช่ไหมใช่ไหมคนที่นั่งกรรมฐานสมาธิขายที่ได้ดีกว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลาคนชมรายการเนี่ยบางคนเดี๋ยวรอบหน้าจะให้ส่งมาว่าใครอยากขายที่ดินแล้วก็จะได้เอาโฉนดที่ดินนะเขาพิธีเสริมธาตุไม่เสียสตังค์ด้วยนะดีไหมครับท่านผู้ชมใครจะขายที่ดินเดี๋ยวสัปดาห์หน้าบ่งบอกด้วยนะครับว่าเลขที่นี้นะควรจะขายยังไงแล้วจะติดขัดอะไรบอกกล่าวเป็นพิธีกรรมง่ายๆมันอยู่ความเชื่อกับเชื่อเดี๋ยวแต่ว่าถ้ามันทำได้มันก็ดีอ่ะบ้านนี้จะขายหรือมันติดอะไรดีไหมครับนะเตรียมไว้รอบนี่เลยอาทิตย์หน้าฉะนั้นต้องบอกว่าใครที่ตั้งใจแบบนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราเจอกันแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปิยธิดาค่ะคุณปิยธิดานะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้วิเคราะห์จากลายเซ็นกันก่อนเลยดีกว่าส่งลายเซ็นมาด้วยลายเซ็นนี้ออกแบบเองหรือเปล่าหรือว่าผมออกแบบให้คงยังไม่ได้ได้รับเคยได้รับลายเซ็นจากผมยังครับเคยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้อ่ะค่ะยังไม่ใช้สักทีแล้วฮะใช้ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวถ้าไม่ใช้เดี๋ยวออกแบบไว้4แบบก่อนนะถึงจะได้ใช้เอาฟังต่อจากลายเซ็นเก่าของเดิมนะที่ใช้อยู่ในส่งให้มานี้นะฮะบอกได้เลยว่ามีแรงบดบังจากสภาวะดวงจิตและวิญญาณมีเหตุพัดภาคจากของรักของเสียที่เกิดขึ้นจากดวงจิตดวงวิญญาณจะเข้ามาต่อเนื่องกับชีวิตคุณแล้วคุณต้องระวังด้วยละเมิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นแต่เป็นไปได้มาบ่อยๆเนี่ยคุณเนี่ยจะไวแต่สิ่งซิกเซนลังสังหรณ์คุณจะไวต่อเนื่องเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ว่าคุณจะกังวลเพราะเหตุปัจจัยนี้บ่อยๆเข้านะแล้วถามว่าในโอกาสของคุณเนี่ยคุณเป็นลูกน้องใครยากนะในแรงที่ถีเนี่ยธาตุลมด้านบนเนี่ยสระวรรณยุกต์มันปิดมันกั้นเรื่องของบริวารไปจะมีของเสียจะมีปัญหาเรื่องของการจัดการให้คนอื่นเขานะครับนะบัตรประชาชน3ตัวท้ายอะไรครับมีไหม982ค่ะ982นั่นแหละฮะเป็นภาระเรื่องสูญเสียยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมาเป็นเหตุปัจจัยของพี่ๆน้องๆอาจจะไปถูกกันหรือต้องเหตุจากพัดภาคนะครับตามนั้นเลยอ้าวคำถามเชิญเลยฮะจากการวิเคราะห์เรื่องลายเซ็นครับเชิญค่ะพอดีหนูเคยส่ง SMS นะคะอืมใช่ครับเอาว่ามาเกี่ยวกับที่ร้านค้าของแม่ค่ะจ้ะเลขที่มีไหมเลขที่นิดนึงไม่มีอะค่ะอ๋อไม่เป็นไรเอาโรงอาหารนะแม่ชื่ออะไรครับแม่ชื่ออะไรครับสมมาตรค่ะสมมาตรนะ
มตรนะฮะสมมาตรนะค่ะโอเคอ่ะว่าต่อเลยครับค่ะจะถามว่าไงเชิญคือตอนนี้เขาปรับปรุงอะค่ะคือยังไม่ได้ขายก็4เดือนแล้วอะค่ะครับแล้วก็พอดีช่วงที่ไม่ได้ขายอะมีคนที่เขาเหมือนเขาไม่มีญาติอะเขาเล่ร่อนก็ทำความสะอาดแถวนั้นนะคะเขามานอนตายอยู่ในร้านนะคะครับครับคุณก็เลยกลัวใช่ไหมครับใช่ค่ะว่านี่ก็ไม่ได้ขายมา4เดือนแล้วค่ะอาจารย์ไม่ขายเพราะว่าเขายังไม่พร้อมที่จะให้ขายหรือว่าไม่ขายเพราะกลัวเขาปรับปรุงอะค่ะเหมือนมีปัญหาอยู่อะค่ะแต่ดูดวงจิตดวงวิญญาณก็ไม่ได้เข้ามาอาฆาตมาร้ายเลยหรอกฮะก็ตายตามอายุไขก็ตายการกับสภาวะกรรมที่หมดไปมีวิธีนะเขาบอกว่าเมื่อเวลาตายอย่างเงี้ยบางคนกลัวเลิกขายไปก็มีให้เราทำกุศลนะครับเจริญสมาธิก็ได้หรือจะทำไม่เป็นเนี่ยก็พยายามทำสังฆทานอุทิศให้เขาให้กินให้อยู่เขาก็จะได้อนุโมทนาบุญกับกุศลที่คุณได้สร้างผมว่าดีกว่านะการที่จะไปกลัวอีกอย่างนึงเขาเองเขาก็ลำบากนะถ้าจิตที่เขาลำบากอยู่ถ้าเราได้ทำบุญสักนิดสักหน่อยเนื้อแม่เนี่ยน้ำสักขวดแม่ละข้าวสักก้อนกำอันนี้เปรียบเทียบนะข้าวสักกำมือนึงหรือว่าพระสักสี่รูปอันนี้เขาจะดีใจจะอนุโมทนาบุญในกุศลนี้แล้วก็เอาน้ำหยาดน้ำกรวดตรงนั้นเนี่ยเขาจะได้บุญเยอะลองทำดูดีครับกุศลจะได้เกิดขึ้นตั้งแต่เจตนาที่คุณเริ่มต้นนะครับประมาณนั้นเลยทีนี้กลับมาเรื่องดาวแม่เองก็ระวังเรื่องป่วยด้วยนะฮะแม่นะฮะระวังเรื่องกล้ามเนื้อนะกับหัวเข่านะสองอย่างนี้มาแน่ๆเลยฉะนั้นเราใครขายของเนี่ยที่ร้านเนี่ยคุณแม่ใช่ไหมครับก็คือช่วยๆกันนะฮะดูแลคุณแม่นิดนึงเออคุณแม่จะเหนื่อยกว่าเขาแล้วคุณแม่เป็นคนที่เสียสละเยอะนะจำไว้อย่างว่าแกทำได้แกทำก็ไม่บ่นให้ลูกฟังหรอกนะครับเป็นอย่างนี้เสมอจนท่านต้องเหนื่อยเองนะฉะนั้นเราต้องดูแลพิเศษนะแม่รอบปีนี้ไม่ค่อยดีมากเลยนะครับจ้ะแล้วจะได้มีโอกาสได้ขายนี้เมื่อไหร่อะคะอาจารย์มันมีโอกาสเปลี่ยนที่ทางด้วยนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันน่าจะมีการเสียค่าประมูลหรือว่าต้องเสียค่ามัดจำค่าเซ้งแผงหรือเปล่า อันนี้น่ากลัวเพราะมีนะถ้าผมจากวิเคราะห์จากสิ่งที่เขาส่งเข้ามาเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนที่เป็นทางเลยเหมือนเลยต้องสูญเสียทรัพย์สักก้อนนึงไปหาที่ใหม่ด้วยเลยครับมันเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับมันขยายโอกาสขยายเวลาไปยังไงก็ตามนะอย่าไปพึ่งตัดใจมันมีโอกาสลองหาทิศทางอื่นบ้างผมไม่ได้บอกว่าจะไม่ได้ขายที่นี่นะแต่ว่ามันเลื่อนไปอีกแล้วนะครับโอกาสเวลาจะเลื่อนไปอีกนิดนึงนะอดทนทนใจรอหน่อยผมว่าไม่เกินนะไม่เกินช่วงประมาณนะต้นมกรานะฮะน่าจะสำเร็จเพราะว่ามันก็เลื่อนมาด้วยนะมันมีเหตุให้เลื่อนนะครับมันหลายอย่างนะฮะเรื่องช่างเรื่องความพร้อมก็เรื่องผู้บริหารเนี่ยที่นั่นเพราะที่นั่นไม่ใช่ที่เอกชนนะฮะใช่ไหมครับที่นั่นจะเป็นที่ต้องตกลงกันรันตาในส่วนสุดท้ายมันก็ล่าช้าไอ้คนที่แย่ไอ้คนที่หนักก็คือคนที่ค้าขายเหมือนเราใช่ไหมฮะมันไม่ใช่หาข้าวกินสองค่ำหาเช้ากินส่วนที่จะต้องต่อเติมกำไรอีกเนาะมันรายได้ทางเดียวนะยังไงก็ตามต้องดูที่อื่นไปบ้างนะครับนะจำคำของครูถามไว้แล้วกันนะครับจ้ะตามนั้นครับเนาะเอาละนะคะเราจะได้ไปเดี๋ยวให้ปฏิวลีไปหนึ่งองค์นะดีไหมนะรู้สึกว่าเราเองยังไม่ค่อยปฏิบัติทำเท่าที่ควรนะทำใดก็ไร้ค่าทำไม่ทำนะไปดูแลแม่เป็นพิเศษด้วยนะครับนะตามนั้นครับจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับนี่แหละค่ะเป็นผู้โชคดีจาก SMS นั้นก็ส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะคุณนัทวรินทร์ว่าอย่างไรการเงินการงานแย่มา3ปีแล้วค่ะเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำยังไงดีน่ารักจังเป็นหนี้กันทุกใจส่งเข้ามาเนี่ยอันนี้ผมชอบนะแต่สบายเลิศเลอเพอร์เฟคไม่ต้องส่งเข้ามานะครับหรือว่าส่งว่าอวยพรเมื่อกี้เห็นมีรอยยิ้มก็ส่งมาเห็นผมยิ้มเก่งนะฮะแต่ว่าเวลาดุใจดีจะตีเจ็บมาดูกันนะฮะนัทวรินทร์นะฟังให้ดีๆการเงินแย่ไม่แย่ครับอย่าไปคิดว่าแย่มันจะแย่ตามปากให้กำลังใจตัวเองเยอะๆมันแย่3ปีไม่ใช่มันเกิน3ปีด้วยซ้ำไป4ปีเสร็จๆแต่จังหวะ3ปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณตราตึงและผ่อนคลายตัวเองไม่ได้มันก็เลยนะฮะมันเป็นค่านิยมปูมปักว่าเราต้องเป็นหนี้เราต้องเป็นหนี้เราต้องทุกข์ใจทุกๆๆๆมันก็ทุกตลอดพยายามงี้ดีครับนะพยายามคลายทุกข์ด้วยกำลังใจที่ดีคนรอบข้างนะเรามีจังหวะแต่เราคิดว่างานหน้านี้หน้าเดียวนะต้องทำให้เป็นทรัพย์ทำเป็นการเงินได้ไม่ใช่มองโลกทัศน์ตัวอื่นแล้วก็พยายามหางานอิสระเพิ่มเติมโดยเฉพาะงานด้านนะฟังดีๆมองนะฮะงานด้านเครื่องหนังงานด้านกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าตังจะนำเข้าหรือส่งออกหรือไอของที่เป็นกิฟต์ช็อปกิฟต์เก๋เนี่ยจะช่วยส่งเสริมเติมเต็มให้การเงินคุณได้คุณอย่าเลือกคุณทำไม่ได้นะคุณทำได้ดีซะด้วยทำตามนั้นนะนัทวรินจะได้หาจังหวะหาโอกาสที่ดีกับเรานะครับผมพูดบอกแนะนำเพราะว่ามันจะเสริมท่ากับคุณได้ทันทีนัทวรินทร์กับไรเซนนี่ครับส่วนท่านไหนนะที่อยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะคะร่วมกันในการสร้างพระอุโบสถ2หมายเลขด้านบนเท่านั้นในการโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุทธิรักษ์ค่ะเลขบัตร
012ทำอะไรถึงจะดีครับขอลายเซ็นด้วยครับทำอะไรถึงจะดีนะครับมาเรื่องกิจการกันแล้วกันดวงนี้ดวงเลี้ยงสัตว์ไม่ได้เลยนะครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาปลาเล็กปลาน้อยตายหมดไม่เหลือนะครับชีวิตนี้ทำกรรมไม่ขึ้นแต่ถ้าทำนะเรื่องของการนวดนะนวดบำบัดนะฮะนวดเพื่อสุขภาพเนี้ยคุณไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะทำอย่างนั้นนะแต่สามารถทำร่วมกับคนอื่นแล้วได้ดีด้วยตามนั้นทำประเภทนี้ครับจ้ะคุณสุทธิรักนะขอลายเซ็นนะคะมันไม่ถนัดก็ลองทำดูนะฮะแต่ทำได้นะมันเป็นเม็ดเงินแล้วก็คุณก็ได้คนที่มาสนับสนุนอย่างนี้มากเลยนะครับเอาล่ะในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงเอาแบบลายเซ็นกันนะคะแล้วก็ผู้โชคดียังเหลืออีก1ท่านนะคะมาลุ้นว่าใครจะมีโอกาสได้รับคชกุฎมหาราชโบราณหรือว่ารุ่นฟ้าฟื้นไปนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ